สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ยืนอยู่กับเชฟน็อตนะครับซึ่งเป็น Executive Chef ของเรานะครับเชฟน็อตอาจารย์ถามหน่อยปกติแล้วเวลาคนทำขนมปังปัญหาที่พบบ่อยในการทำขนมปังมีอะไรบ้างส่วนมากเนื้อจะมีความเหี่ยวฉีกออกมาแล้วก็จะมีเนื้อใหญ่ที่กระด้างแห้งไม่ทรงตัวนี่คือปัญหาคนจำนวนหนึ่งก็จะมองว่า1เราใส่น้ำมากไปหรือเปล่านวดไม่ได้ที่หรือเปล่าหรือโปรตีนของแป้งขนมปังที่เราใช้ขาดคุณภาพแต่วันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการทำขนมปังไม่ว่าจะเป็นผิวเหี่ยวยุบง่ายแกะเอามาเนื้อข้างในหยาบถูกต้องไหมแล้วก็ขนมปังเก็บได้ไม่นานนะขึ้นราง่ายแล้วก็เสียเร็วขาดความอร่อยอบมาใหม่ๆก็ยังไม่หอมไม่ชวนรับประทานปัญหานั้นหมดไปเพราะวันนี้เราจะแนะนำคุณผู้ชมให้รู้จักกรรมวิธีในการทำขนมด้วยเทคนิคสมัยใหม่ที่เรียกว่ามิลโดการทำมิลโดเนี่ยเราสามารถทำขนมได้ทุกทรงเลยใช่ไหมได้ทุกทรงเลยครับอาจารย์เหรอและที่สำคัญเวลาผสมมิลโดนี่ใช้เวลาในการทำนานไหมตัวนี้เราใช้เวลาประมาณแค่1วันเสร็จของตัวขนมเลยครับหมายความว่าตั้งแต่เริ่มต้นผสมมิลโดผสมแป้งขึ้นรูปอบเสร็จทั้งหมดวันเดียวใช่ครับใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงเอง 7-8 ชั่วโมงได้ขนมประมาณกี่อย่าง 6-7 อย่างเลยครับอาจารย์ 6-7 อย่างก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเทคโนโลยีใหม่กับการทำขนมปังแบบมิลโดนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเคล็ดลับเรากระซิบเราใช้ส่วนผสมที่สำคัญคือนมสดการใส่นมเป็นการเพิ่มโปรตีนให้กับเนื้อขนมปังกลิ่นที่ได้จะมีความหอมชวนรับประทานมากขึ้นสีผิวของขนมแบบนี้ไม่ใช่เป็นสีที่เกิดจากการแต่งใดๆแต่เป็นสีที่ได้จากโปรตีนของนมผสมกับโปรตีนที่มีอยู่ในแป้งสาลีนะครับเชฟทั้งหมด6ตัวที่นักเรียนจะได้เรียนใน1วันมีอะไรบ้างครับมีบาเก็ตครับมินิบาเก็ตช็อกโกแลตครับโกโก้ทวิสต์ชาโคครับแล้วก็ขนมปังกะโหลกอันนี้ก็ต้องถามนะไม่ใช่ว่า6ตัวมาเสร็จมายืนดูเชฟนะต้องปฏิบัติลงมือทำเองครับครับย้ำนะครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหลักสูตรขนมปังมิลโดของเรานักเรียนต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองคุณต้องมาถึงประมาณ 8:30 ก่อน 9:00 และกลับ5:00 ให้เวลากับการเรียนรู้1วันแล้วคุณจะรู้ว่าการทำขนมด้วยเทคนิคสมัยใหม่แบบมิลโดนั้นให้ขนมที่สวยและตัวคุณสามารถทำเองได้ด้วยตัวคุณเองอาจารย์น็อตห้องเรียนเนี่ยเป็นไงบ้างพร้อมครับอุปกรณ์พร้อมครับอาจารย์มั่นใจได้ครับคุณดูบรรยากาศในห้องเรียนสิครับอุปกรณ์การเรียนทันสมัยครบถ้วนและที่สำคัญสะอาดเป็นต้นแบบของห้องทำเบเกอรี่แบบมาตรฐานพร้อมที่จะให้คุณมีอาชีพได้เลยนะครับต้องถามอาจารย์น็อตนะว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมมานั่งเรียนทำขนมกับอาจารย์น็อตเสร็จแล้วเรียนเสร็จตอนเย็นจะได้อะไรบ้างกลับบ้านได้ขนมกลับบ้านใส่แพ็กเกจจิ้งกลับบ้านพร้อมทานเลยครับหมายความว่าถ้าคุณมาเรียนเสร็จขนมทั้งหมดจะใส่บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามพร้อมให้คุณกลับไปรับประทานแล้วก็ทำขายเป็นต้นแบบถุงได้เลยไหมได้เลยครับอาจารย์บรรจุภัณฑ์ของเราเป็นต้นแบบให้คุณทำขายได้เลยนะครับเราขอย้ำนิดนึงว่าเทคนิคของการทำขนมปังแบบมิลโดนั้นรูปทรงเป็นยังไงอยู่ทรงอยู่ทรงน้ำหนักน้ำหนักปริมาตรก็ใหญ่ขึ้นด้วยฉีกออกมาเสร็จเส้นใหญ่สวยงามขาวละเอียดเป็นดวงมีความหอมมีความหอมด้วยนะครับแล้วเชลฟ์ไลฟ์อายุการเก็บ 5-6 วันอายุการเก็บ 5-6 วันโดยที่ไม่ต้องใส่วัตถุการเสียใดๆขนมยังคงความสดใหม่อยู่เสมอนี่แหละครับเทคนิคใหม่ของการทำขนมปังแบบมิลโดสนใจมาเข้าคลาสเรียนกับพวกเราสิครับมาอยู่กับเรา1วันแล้วคุณจะสามารถทำขนมต่างๆได้มากมายแบบนี้นะครับสนใจคุณเพิ่มเพื่อนได้เลยที่แอปพลิเคชันทั้งหมดตรงนี้ @ @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับมาเป็นลูกศิษย์เชฟน็อตมาเป็นลูกศิษย์สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับหากใครก็ตามที่สนใจนะคะอยากเรียนหลักสูตรของพวกเราเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าหลักสูตรเนี้ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดสูตรเองและอยากให้คนที่สนใจเนี่ยนะคะนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ด้วยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0922658968หรือสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะ
แต่คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ย้อนหลังได้นะคะหรืออยากเข้าไปชมสูตรอาหารของเชฟประจวบนานาเทดดี้อาจารย์นิสักและอาจารย์เมย์ตำรับอาหารคาวหวานอีกมากมายเลยทาง YouTube ค่ะ Facebook TikTok IG พิมพ์คำว่ายิ่งสักฟู้ดไปนะเจออีกเพียบอย่าลืมนะคะเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามพวกเรานะคะในรายการ Cooking Guru ได้ใหม่ค่ะทุกวันอังคารทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะใครที่ชอบอาหารอีสานรสแซ่บอย่างอ่อมและเล้งห้ามพลาดสูตรนี้ของเชฟประจวบเลยนะอันนี้ก่อนอื่นเราไปลวกน้ำร้อนก่อนเพื่อเอาคราบเลือดหรือว่าเป็นไขมันที่เราไม่พึงประสงค์เอาออกไปแล้วล้างให้สะอาดพริกแกงที่ตำไว้เราจะใส่ลงไปโอ้โหหอมมากเมนูเนี้ยของเชฟเนี่ยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานเลยล่ะเพราะมันอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆ